เราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณจังหวัดสมุทรปราการค่ะนะครับต้องบอกว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับสร้างขึ้นมาจากแรงบันดาลใจนะครับของคุณเล็กวิริยะพันธ์ครับเป็นผู้สร้างเดียวกับเมืองโบราณที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วก็ปราสาทสัจธรรมที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีครับค่ะและได้เรียกว่าที่นี่นะคะก็เป็นสถานที่เก็บรักษาศิลปวัตถุนะคะซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมไว้มากมายเลยทีเดียวค่ะอาจารย์ใช่ครับช้างสามเสียนเนี่ยครับหรือว่าช้างเอราวัณเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นปฏิมากรรมลอยตัวเนี่ยแห่งแรกแล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลกทำจากแผ่นทองแดงเนี่ยนะขนาดเท่าฝ่ามือเนี่ยเล็กที่สุดเนี่ยนะเรียงต่อกันเป็นแสนชิ้นเลยแล้วได้ข่าวมาว่าเป็นแบบเคาะมือด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับตัวช้างรวมกับอาคารนะครับมีความสูงถึง 43.6 เมตรนะครับตัวช้างเนี่ยหนัก150ตันเสียน3เสียนเนี่ย100ตันรวมเป็น250ตันครับโอ้โหเรียกได้ว่ากว่าจะออกมาสวยงามอลังการขนาดนี้นะคะต้องใช้เวลามากมายแล้วโบนัสก็เชื่อว่าไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะไปชมกันเลยดีกว่าค่ะเราไหว้พระแล้วใช่ไหมเราก็ต้องมาสั่นกระดิ่งสั่นระฆังอย่างนี้เราจะได้แบบว่าสิ่งที่ขอจะได้เป็นจริงอย่างขอให้อายุยืนเนี่ยก็จะอายุยืนพี่เอกเป็นไรป่ะคะดูหน้าตาไม่ค่อยสบายสบายช่วงนี้มีแต่ปัญหาเออนั่นแหละสะดอกเคยสะดอกไหมสะดอกเคาะไปสะดอกเคาะไปสะดอกแค่สะดอกเคาะสวยมากครับอาจารย์ครับสวยมากใช่ครับแล้วอย่างนี้นี่ต้องใช้ทริคอะไรในการถ่ายภาพคะอาจารย์ครับวันนี้เราจะใช้กล้อง Samsung NX10 ครับ NX10 มีความละเอียด 14.6 ล้านพิกเซลทำไมคะหนูตื่นเต้นทำไมต้องขำกันใช่เพราะมันคือ NX10 ไงครับมันเป็นรุ่นที่สุดยอดมากอ๋อครับอาจารย์ครับว้าวอะไรอ่ะตกใจครับใจพูดไม่ถูกเลยครับ14.6ล้านพิกเซลนะครับทีนี้ปกติเนี่ยเวลาเราถ่ายภาพวิวทิวทัศน์เนี่ยอันดับแรกคือเราต้องการความชันลึกอยู่แล้วเป็นเบสิกแรกใช่ครับเอาเบสิกก่อนเบสิกแรกเนี่ยพอเราเปิดปุ่มออนปั๊บเราจะไปควบคุมดูรับแสงโดยการเปลี่ยนโหมดเป็น A เป็น A คือ Aperture Aperture นะครับดูรับแสงครับเสร็จแล้วหมุนวงแหวนนี้นะครับก็จะเห็นว่ามี F อยู่ด้านล่างใช่ครับมี F อยู่ด้านล่างจะใช้ F ประมาณสัก11นะครับเพื่อให้รูรับแสงเล็กแล้วก็มีความชันลึกนะครับเป็นเองและตอนนี้เนี่ยนะครับท้องฟ้าค่อนข้างจืดครับนะท้องฟ้าจืดเราจะช่วยอ๋อเราช่วยได้ใส่เครื่องปรุงใส่เกลือพริกไทยช่วยทำให้ท้องฟ้านี่เข้มขึ้นเข้มขึ้นหรือว่ามีสีฟ้าอ่อนๆมากขึ้นนะครับวิธีการนะครับสำหรับกล้องตัวนี้เราจะไปกดปุ่มพิกเจอร์วิสานนะครับบริเวณนี้นะครับด้านข้างจะรักนะใช้จานสีเติมสีลงไปกดปั๊บปั๊บนะครับกดปั๊บก็จะมีพิกเจอร์วิสานขึ้นมาครับนะทีนี้ผมจะไปที่คูไปที่คูเย็น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 ก็จะอมฟ้าฟ้านะครับเกว่าถ้าผมส่องไปที่ฟ้าเนี่ยนะครับปุ๊บฟ้าเป็นฟ้าเลยครับนะทีนี้พอเป็นฟ้าขึ้นปั๊บเราไม่พอเราจะเลื่อนขึ้นไปด้านบนนะครับเพื่อไปควบคุมทุกอย่างอันนี้เป็นจานสีเป็นจานใช่ครับจานสีมีหลายสีเลยขาวผมจะเลื่อนไปที่บริเวณสีน้ำเงินนะเลื่อนไปเรื่อยจะเปลี่ยนใช่ครับก็จะเป็นสีน้ำเงินครับเพื่อให้ฟ้าออกผมฟ้ามากขึ้นไปอีกเสร็จแล้วเลื่อนลงมาที่บริเวณคำว่าคอนทราสต์คอนทราสต์นะคือเนื่องจากว่าของช้างเอราวัณเนี่ยเป็นสีดำใช่ครับครับฟ้าก็เป็นสีขาวมีความเปรียบต่างกันเยอะค่อนข้างจะสูงมากมองเห็นรายละเอียดของสีดำได้ลำบากใช่ครับเพราะนั้นเราจะลดคอนทราสต์ให้เป็นทางลบให้ไม่ต่างมากนะครับเราก็จะลบสีเลยลบสุดท้ายเลยเต็มที่เลยลบสีเลยครับเสร็จแล้วเราก็พร้อมที่จะไปลองโอ้แค่นี้เองอาจารย์ครับงั้นพร้อมแล้วไปถ่ายภาพกันดีกว่าครับอาจารย์ครับไป
เป็นภาพแห่งความทรงจำทุกครั้งที่เราเดินทางท่องเที่ยวไปเรียนรู้เคล็ดลับเทคนิคถ่ายภาพหลากหลายบันทึกภาพที่หัวใจความสุขที่ต้องร้องโอ้โหโฟโต้สตอรี่ความสุขที่ต้องร้องโอ้โหโฟโต้สตอรี่